Investment Insight by SCB Chief Investment Office.สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังพบกับรายการ Investment Insight by SCB CIO วันนี้ปุ้ยเกษรีอยุธกะนะคะวันนี้ปุ้ยมาพร้อมกับดร.กำพลอดิเรกสมบัติหรือว่าคุณชิวของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณชิวครับสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้เราก็พบกับอีพิโซดที่2ของเรากันแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นรายงานเปเปอร์ของเราที่ชื่อเรียกว่า EPS หรือว่า Economics and Portfolio Strategy นะคะก็ตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นฮอตประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในช่วงเดือนกันยายนนะคะมองว่าภาพหลังจากนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญและมีธีมอะไรเด่นๆในการลงทุนบ้างก็ต้องถามคุณชิวก่อนเลยนะคะคุณชิวคะมีมุมมองยังไงบ้างคะในช่วงนี้ครับในช่วงระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับจะสักประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับทาง SCB CIO เราเนี่ยประเมินว่ามันมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับที่น่าจะมีผลต่อเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในแง่ของ Global Asset Allocation นะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายการเงินที่เริ่มแตกต่างกันระหว่างประเทศนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าหลังจากที่นโยบายการเงินเนี่ยเริ่มแตกต่างเนี่ยผลกระทบต่อประเทศต่างๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม emerging countries นะครับหรือว่า EM เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของ EM แต่ละที่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของQE tapering นะครับจากการทางฝั่งของ Fed นะครับผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมอาจจะขอขยาย3ประเด็นนี้สั้นๆนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของประเด็นแรกคือนโยบายการเงินที่เริ่มแตกต่างเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่มีโควิดเนี่ยนะฮะนโยบายการเงินของแทบทุกประเทศเนี่ยผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่นะครับอัดฉีดสภาพคล่องกันอย่างเต็มที่แต่ช่วงหลังเนี่ยมันมีการฟื้นที่แตกต่างกันนะครับรูปแบบของการฟื้นก็มีความแตกต่างกันในแต่ละเซกเตอร์นะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยประเทศที่ได้ฉีดวัคซีนเยอะนะครับได้วัคซีนที่มีคุณภาพนะครับประสิทธิภาพไม่ลดลงเวลาที่เจอสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์เดลต้าอย่างเงี้ยนะครับการเปิดเมืองเขาก็ทำได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับทีนี้พอมันเริ่มฟื้นขึ้นมากๆนะครับประเด็นของเงินเฟ้อก็เริ่มวิ่งเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆเนี่ยก็เริ่มมีการปรับนะครับโดยมีสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับเป็น2กลุ่มประเทศแรกที่น่าจะเริ่มที่จะลดการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการผ่อนคันเร่งนะครับไม่ใช่แต่เบรกนะครับไม่ใช่แต่เบรกเพราะว่าเขาไม่ได้หยุดทำ QE หรือไม่ได้ดูดเงินกลับนะครับอันนี้เป็นแค่การรถมันยังวิ่งไปต่อแต่มันวิ่งช้าลงคือจริงๆต้องบอกว่าทางธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเริ่มทำแล้วด้วยนะครับเพราะว่ามีการประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะเข้าซื้อพันธบัตรช้าลงนะครับแต่เขาก็บอกว่าอย่าเรียกว่า tapering นะนะครับเพราะว่านอกจากโครงการที่เรียกว่า PEPP ซึ่งเป็น QE ที่ทำในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเขามีอีก QE อีกโครงการหนึ่งนะครับที่เรียกว่า APP เนี่ยเขายังทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าสภาพคล่องมันหายไปหลังจากที่ชะลอทำ PEPP เนี่ยนะครับตัว APP ก็อาจจะมีการปรับเพื่อให้เหมาะสมได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าเรียกว่า QE tapering นะครับผลกระทบกับตลาดที่ ECB ประกาศมาก็เลยดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตลาดก็ไม่ได้ตกใจใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็น QE taper without tantrum ก็ได้นะฝั่งของยุโรปใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ตลาดการเงินโลกกำลังจับตาตอนนี้ก็คือว่าวันที่22-23กันยาเนี่ยซึ่งจะเป็นการประชุมของเฟดเนี่ยนะครับเฟดจะมีการส่งสัญญาณต่อเนื่องในเรื่องของการทำ QE tapering เนี่ยยังไงนะครับซึ่งทาง SCB CIO เราประเมินว่าก็คงต้องมีการส่งสัญญาณแหละเพราะเขาส่งมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการเริ่มทำจริงๆเนี่ยก็น่าจะเข้ามาในช่วงประมาณการประชุมเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับซึ่งถามว่าโอกาสที่ตลาดจะตกใจมากๆนะครับเกิดความผันผวนเหมือนเศรษฐกิจปี2013เนี่ยนะครับมันมากไหมนะครับทางเรามองว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับสาเหตุก็เพราะว่าอย่างประเด็นหลักๆเลยก็คือว่ารอบนี้เนี่ย
ทุกคนเนี่ยมีบทเรียนจาก2013มีคู่มือนะครับมี playbook นะครับจากปี2013ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมทั้งตัวเฟดเองด้วยนะครับเฟดเองก็รู้ว่าการสื่อสารกับตลาดแบบบอกแบบเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยมันตามมาด้วยผลที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ตลาดจะไปคาดการณ์ว่าเอ้ยพอมี QE tapering แล้วดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วนะครับรอบนี้เขาก็เลยมีการสื่อสารกับตลาดมาเป็นระยะแล้วก็แยกประเด็น QE tapering ออกจากการขึ้นดอกเบี้ยให้ชัดนะครับ QE tapering เนี่ยจะเริ่มปีนี้นะครับแต่การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้องรอว่าเรื่องของเงินเฟ้อเฉลี่ย 2% เนี่ยนะครับจะมาเมื่อไหร่นะครับเรื่องของ full employment จะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการแยก2ประเด็นนี้ออกก็ทำให้ตลาดค่อนข้างสบายใจว่าดอกเบี้ยมันจะไม่ขึ้นเร็วซึ่งในแง่ของผลกระทบเนี่ยนะครับแน่นอนประเทศที่เขาทำ tapering เองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะจัดการไม่ให้มันกระทบเศรษฐกิจเขามากเกินไปหรือว่ากระทบน้อยที่สุดนะครับแต่คนที่ต้องรับผลตามมาด้วยเนี่ยคือประเทศอื่นๆนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้ฟื้นเหมือนกับสหรัฐหรือยุโรปนะฮะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับว่าภูมิคุ้มกันของประเทศอื่นๆที่ต้องรองรับผลจากการขึ้นดอกเบี้ยของ2กลุ่มประเทศนี้มีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ Emerging Markets เนี่ยถ้าเราย้อนไปสมัยปี2013เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเรื่องของเสถียรภาพด้านต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับหรือว่า current account ความเพียงพอของเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่ทำให้มีหลายประเทศถูกผลกระทบจาก QE tapering ค่อนข้างรุนแรงนะครับรวมทั้งบ้านเราด้วยนะครับในแง่ของตลาดหุ้นแล้วก็ค่าเงินตอนนั้นนะครับแต่ว่าจะมี5ประเทศด้วยกันนะครับที่โดนผลกระทบหนักๆตอนนั้นเรียกว่า Fragile 5นะครับจะมีบราซิลนะครับมีอินเดียมีอินโดนีเซียนะครับแอฟริกาใต้แล้วก็ตุรกีทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูในแง่ของความพร้อมนะครับของภูมิคุ้มกันของประเทศemerging markets เนี่ยในรอบนี้เทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยถ้าดู4ปัจจัยด้วยกันนะคือดู GDP growth ดูเงินเฟ้อนะครับดูดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็ดูเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับ4ตัวนี้จริงๆ EM ส่วนใหญ่นะครับมีสุขภาพดีขึ้นในแง่ของดุลบัญชีเดินสะพัดกับเงินสำรองระหว่างประเทศนะฮะเงินเฟ้อก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแต่ตัวที่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่า growth นะครับเนื่องจากว่า EM ส่วนใหญ่เนี่ยเราโดนตั้งแต่สงครามการค้านะครับมาจนถึงเรื่องของโควิดกลายเป็นว่าการฟื้นตัวในแง่ของภาพเศรษฐกิจเนี่ยแหละนะครับที่เป็นปัญหาที่เป็นคอนเซิร์นอยู่อาจจะมีหนึ่งประเทศที่ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงในแง่ที่ว่าเขายังไม่ค่อยฟื้นจากปี2013เท่าไหร่นะครับในแง่ของ4 indicators เนี่ยนะครับตุรกีนี่ค่อนข้างแรงเลยภาพโดยรวมๆนะครับเราก็ยังคิดว่าถ้าเราเทียบกับปี2013เนี่ยผลกระทบนะฮะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับรอบนั้นเพราะว่าการสื่อสารจากธนาคารกลางหลักๆเนี่ยให้กับตลาดเนี่ยมีเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบผลกระทบเนี่ยอาจจะยังคล้ายก็คือว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับหรือว่า Developed Markets เนี่ยหรือว่า DM เนี่ยนะฮะผลกระทบอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าผลกระทบมันจะมาตกอยู่กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาก็คือ emerging markets เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราคงต้องจับตาครับผมซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณชิวพูดไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะว่า Fed เนี่ยน่าจะให้ advance notice นะคะเรื่อง QE taper ในการประชุมเดือนกันยายนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นน่าจะส่งสัญญาณการทำ QE tapering แล้วก็ทำจริงประมาณเดือนพฤศจิกายนถ้าเราเข้าไปดูสถิติในอดีตนะคะที่คุณชิวบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบมากเท่าไหร่นักในตอนช่วงแรกๆนะคะก็คือถ้าเข้าไปดูเนี่ยตลาดหุ้นส่วนสหรัฐส่วนใหญ่ลดช่วงบวกลงในช่วง3เดือนนะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณหารือเรื่อง QE taper ในเดือนพฤษภาคม2013ตอนนั้นนะคะแล้วก็ดัชนี S&P 500เองเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เล็กน้อยโดยที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าในช่วง3เดือนก่อนหน้าที่จะส่งสัญญาณนะคะแต่พอไปดูว่ามีการ
6เดือนนะคะหลังจากที่เริ่มส่งสัญญาณดัชนี S&P 500สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 9% นะคะหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนั้นตอนปี2013คือหุ้นกลุ่ม Industrial Consumer Discretionary แล้วก็ Healthcare นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่าการส่งสัญญาณครั้งนี้น่าจะไม่ได้ทำให้ตลาดตกใจมากเนื่องมาจากว่ามีการ manage expectation หรือว่าทางด้านประธาน Fed เขาได้มีการส่งสัญญาณผ่านการประชุมที่แจ็คสันโฮไว้แล้วในระดับหนึ่งนะคะว่าเขาจะแยกระหว่างของนโยบาย QE taper กับในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างที่คุณชิวเรียนไปแล้วก็เรามองนะคะว่าการส่งสัญญาณครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมๆกับในเรื่องของการประกาศผลประกอบการที่แนวโน้มของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐเนี่ยน่าจะออกมาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยยังฟื้นตัวได้ต่อนะคะประกอบกับนอกจากนี้เองเนี่ยมันก็เราอาจจะเริ่มเห็นนะคะการปรับตัวที่ดีขึ้นของในเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิดภายในประเทศของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูในแง่ของหุ้นของอเมริกาเองเนี่ยหุ้นในธีมที่เป็นพวก reopening ต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ตามความกังวลเรื่องของ Delta variant ที่ลดน้อยลงนะคะทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงที่ตอนนี้เองเนี่ยไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของแผนการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐนะคะคุณชิวมีมุมมองยังไงบ้างคะว่าแผนนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐยังไงบ้างคะคือถ้าเราดูในแง่ของผลกระทบของโครงการที่เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่า infrastructure เนี่ยนะครับคือด้วยธรรมชาติของการทำโครงการเหล่านี้มันใช้เวลานานแล้วโครงการก็คงใช้เวลา3ปี5ปีอาจจะมากกว่านั้นในการทำโครงการนะครับเพราะฉะนั้นผลที่จะวิ่งเข้ามาหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้ามานะครับตัวเลขเม็ดเงินที่เขาประกาศมันจะค่อนข้างใหญ่ครับถ้าดูสามล้านใช่ไหมครับสามล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแต่มันไม่ได้เข้ามาปีเดียวนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับ3ปี5ปี7ปีแล้วแต่โครงการนะครับเพราะฉะนั้นผลในระยะยาวเนี่ยคงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจเขาเติบโตได้ดีขึ้นนะครับมีการปรับเข้าหาอุตสาหกรรมที่มี S curve มากขึ้นหรือพวกนี้นะครับแต่ว่าผลระยะสั้นก็จะช่วยเศรษฐกิจเนี่ยก็คงช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่คงไม่ได้ขนาดที่ว่าวิ่งเข้ามาเยอะจนกลายเป็นตัวที่จะสร้างความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อจนต้องน่าตกใจนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดโครงการเรื่องของรูปแบบโครงการจริงๆก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเม็ดเงินที่จะต้องเอามาfinance project เหล่านี้นะครับซึ่งก็คือการขึ้นภาษีเนี่ยนะครับก็คงต้องรอรายละเอียดทางฝั่งรายจ่ายก่อนนะครับแต่ว่าเท่าที่เราทราบกันนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการขึ้นภาษีของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวภาษีนิติบุคคลนะครับภาษีแคปิตอลเกนนะครับว่าภาษีที่เก็บจากรายได้ของบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศนะฮะทุกิวติพวกนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่โดนขยับขึ้นไม่สูงนักใช่ไหมครับคุณตุ้ยก็เคยประกาศไว้เนี่ยอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะมากระทบตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับผ่านตัวของภาษีนิติบุคคลหรือว่าผู้ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับผ่านตัว Capital Gain Tax เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เคยประเมินกันไว้ค่ะใช่ค่ะก็เราคงต้องติดตามบนรายละเอียดของแผนลงทุนที่เป็นวงเงิน 3.5 ล้านล้านดอลลาร์นะคะว่าเขาจะมีการผ่านได้ทันภายในปลายเดือนนี้ไหมนะคะคือต้องมีดีเทลหรือรายละเอียดออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องดูว่าร่างของกฎหมายอันนี้จะสามารถผ่านในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งตอนนี้ที่เขาคาดกันคาดว่าวงเงินงบประมาณเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่า 3.5 ล้านล้านที่คุณไบเดนเสนอนะคะเพราะว่าทางด้านของพรรคเดโมแครตบางท่านอย่างทางด้านของคุณโจแมนชินที่เป็นซีเนตของเดโมแครตที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยเขาก็บอกว่าวงเงินงบประมาณเนี่ยไม่ควรเกิน 1.5 ล้านล้านเหรียญนะคะล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับอีกอันนึงที่เมื่อกี้คุณชิวพูดถึงนะคะว่าเราอาจจะต้องดูอีกเรื่องนึงก็คือไบพาร์ติซันอินฟราสตรัคเจอร์นะคะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะเช่นเดียวกันวงเงินรวมของเขาเนี่ย 1.2 ล้านล้านดอลลาร์แต่ว่าเป็นการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดในวงเงินคือประมาณ 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายในวันที่27กันยายนนี้อาจจะมีความคืบหน้าว่าจะสามารถผ่านได้หรือไม่นะคะผลของการที่มีร่างงบประมาณต่างพวกนี้เนี่ยออกมานะคะ
ปัจจัยหนึ่งที่นอกจากจะส่งผลบวกกับเศรษฐกิจที่คุณชิวบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นระยะยาวว่าค่อยๆทยอยใช้จ่ายไปนะคะแต่ว่าหุ้นนะคะที่เป็นหุ้นที่ลิงก์กับพวกทีมอินฟราสตรักเจอร์ของสหรัฐก็น่าที่จะมีโอกาสที่จะได้รับปัจจัยบวกจากแผนการลงทุนพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งหุ้นนี้ตอนนี้นะคะก็มี valuation ที่ไม่ค่อยแพงแล้วนอกจากนี้นะคะหุ้นกลุ่มบอร์ดแบนด์ดิจิตอลนะคะก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่หุ้นที่เป็นพวกกลุ่ม Clean Energy นะคะที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากแผนการลงทุนนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการขึ้นภาษีด้วยนะคะแผนการขึ้นภาษีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันทีนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการขยายเพดานหนี้ทางด้านของอเมริกาเองเนี่ยเขาก็คงต้องคุยกันบนเรื่องของการขยายเพดานหนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีเงินนะคะที่จะเอามาใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะทำให้ถ้าไม่มีเงินตรงส่วนนี้เนี่ยจะทำให้มีการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็งบกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆจนทำให้อาจจะต้องมีการปิดหน่วยงานภาครัฐบางส่วนเลยทีเดียวใช่ไหมคะครับก็ประเด็นเรื่องของการขยับขึ้นเพดานหนี้ในสหรัฐเนี่ยจริงก็เป็นประเด็นที่วนมาแทบจะทุกปีนะครับจะมีทุกปีบ้างบางทีก็เว้นไปปีนึงบ้างก็วนกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าด้วยกฎหมายของเขาเนี่ยเขาจะมีเพดานตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันขยับได้นะครับมันขยับได้ทีนี้ถามว่าปัจจัยหลักๆที่มันจะกระทบกับตลาดคืออะไรนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือว่าขยับทันหรือเปล่านะครับถ้าขยับทันก็จริงๆแทบจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนักนะครับก็การใช้จ่ายการดำเนินงานของภาครัฐก็ดำเนินต่อไปได้นะครับทีนี้ในกรณีที่มันขึ้นไม่ทันนะครับยกเพดานหนี้ขึ้นไม่ทันเนี่ยก็จะเริ่มมีประเด็นเรื่องหน่วยงานของภาครัฐนะครับอาจจะต้องหยุดดำเนินการไปนะครับที่เรียกว่า government shutdown นะครับซึ่งอันนี้ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะปิดกันไม่นานนะครับอาจจะลักษณะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเต็มที่ก็เดือน2เดือนนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับก็จะมีการกลับมาเปิดนะฮะซึ่งเหตุการณ์ในแง่ของตัวการยกเพดานหนี้กับเรื่องของ government shutdown เนี่ยว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ตลาดชินไปแล้วนะครับเพราะมันเกิดขึ้นบ่อยมากแทบจะทุกปีเลยในอเมริกาประเด็นหลักที่มันจะมีผลใหญ่จริงๆกระทบตลาดในแง่ของความเชื่อมั่นเนี่ยก็คือถ้ายกเพดานหนี้ไม่ทันเกิดก็เป็นชัตดาวน์นะครับแล้วกระทบไปจนถึงการชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐอันเนี้ยมันมีโอกาสที่เครดิตเอเจนซี่นะครับเขาจะเข้ามารีวิวเรตติ้งของรัฐบาลสหรัฐนะครับก็เหมือนกับที่อื่นๆนะครับก็จะมีการถูกรีวิวอยู่แล้วนะครับอเมริกาเองก็ต้องโดนรีวิวตามไปด้วยแต่ถ้าคุณเริ่มมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นะครับหรือว่าเกิด default เกิดขึ้นอย่างพูดง่ายๆนะครับคุณก็มีโอกาสโดน downgrade นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยคือเดือนสิงหาปี2011ตอนนั้น S&P เนี่ยออกมา downgrade รัฐบาลสหรัฐนะครับเพราะว่าเกิดเรื่องของการที่ชำระหนี้ล่าช้านะครับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่มีการ downgrade เนี่ยเรามองว่าไม่เยอะนะครับน้อยมากๆนะครับเพราะว่าทางการสหรัฐเนี่ยที่คุณปุ้ยเรียนเมื่อสักครู่นะครับเขามีสารพัดวิธีนะครับในการที่จะบริหารเงินสดของเขาเนี่ยนะครับให้มันเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้นะครับในท้ายที่สุดเนี่ยถึงแม้ชนเพดานหนี้แล้วเนี่ยก็ยังพอมีเวลาที่จะจัดการได้จัดการไปแล้วหนึ่งรอบก็ยังมีการจัดการได้อีก2รอบอะไรพวกนี้เราก็เคยได้ยินกันบ่อยอันที่2ก็คือโอกาสที่เอเจนซี่ต่างๆจะออกมาดาวเกรดอเมริกานะว่าช่วงหลังก็น่าจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยย้อนไปปี2011เนี่ย2อาทิตย์หลังจากที่ S&P ออกมาดาวเกรดทางการสหรัฐเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ย CEO ของ S&P เนี่ยก็ต้องลาออกนะครับแสดงความรับผิดชอบว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดความผันผวนเกิดผลกระทบกับตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเราคิดว่าโอกาสเกิดเรื่องของการดาวเกรดเนี่ยน้อยนะครับไม่น่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงแหละนะครับในตลาดแต่ว่าถามว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราประเมินว่าไม่สูงมากนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะบนเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกานิดนึงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่เรามีมุมมอง slightly positive อยู่นะคะซึ่ง
ตอนนี้สิ่งที่ทาง CIO ของเรามองก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐในไตรมาส3เนี่ยน่าจะยังมีแนวโน้มออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยอาจจะคาดการผลประกอบการที่อาจจะต่ำกว่านี้นะคะในขณะที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะยังมีการเพิ่มการจ่ายเงินปันผลแล้วก็การซื้อหุ้นคืนมากขึ้นนะคะตามผลประกอบการที่ค่อนข้างออกมาดีขึ้นนะคะคือคอนเซนซัสเองเนี่ยนะคะเขาคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยจะหดตัวประมาณ 7% Q on Q คือไตรมาสเทียบไตรมาสนะคะซึ่งมันมีโอกาสที่ค่อนข้างสูงนะคะที่คอนเซนซัสเนี่ยน่าจะทยอยปรับประมาณการ EPS ของดัชนี S&P 500เนี่ยให้ดีขึ้นในระหว่างการรายงานผลประกอบการนะคะเราก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของผลประกอบการที่มีแนวโน้มออกมาดีแล้วก็การที่คอนเซนซัสเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มตัว EPS ของดัชนีที่ดีขึ้นก็จะช่วยหนุนให้บริษัทจดทะเบียนสหรัฐนะคะมีแนวโน้มที่จะประกาศการจ่ายปันผลแล้วก็การซื้อหุ้นคืนมากขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งตั้งแต่ต้นปีเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการประกาศซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐเนี่ยนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะประมาณ 1.6 เท่าทีนี้นะคะเราไปดูทางด้านยุโรปกันบ้างนะคะบนตัวยุโรปเองเนี่ยการประชุมของ ECB ทราบแล้วที่เมื่อกี้นี้คุณชิวได้มีการเรียนไปนะคะเราก็ยังมีมุมมองที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นยุโรปอยู่ด้วยสำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะครับเราสวิตช์มาที่ตลาดหุ้นยุโรปบ้างเนี่ย อย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยทางธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็จัดการได้ค่อนข้างดีนะครับในการที่จะเริ่มทยอยลดการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ผลกระทบกับตลาดก็ไม่ได้มากนะครับอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น QE taper without tantrum นะครับนี้ภาพเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยการฟื้นตัวก็ดีเป็นลำดับนะครับการเปิดเมืองเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างในช่วงที่มีเดลต้าแวริเอนต์วิ่งเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ถึงกับต้องขนาดปิดเมืองแบบเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับตัว EPS เนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกปรับขึ้นนะครับเข้ามาใกล้เคียงกับ EPS ของทางสหรัฐที่เมื่อสักครู่คุณปุ้ยเรียนแล้วว่ามีโอกาสปรับขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแง่ของ performance เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับในแง่ของหุ้นกลุ่มตาม investment style เนี่ยนะครับหุ้นกลุ่ม growth ในยุโรปก็perform ได้ค่อนข้างดีนะครับไม่แพ้กับทางฝั่งสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพการลงทุนเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าตลาดยุโรปก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราจะมีมุมมองที่เป็น slightly positive นะครับเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางด้านการเมืองของยุโรปเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้26เนี่ยนะฮะจะมีการแน่นอนมันมีการเปลี่ยนตัวนายกแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคุณอันเจล่าเมอร์เคิลเนี่ยแกเกษียณแล้วนะครับก็เป็นมา16ปีแล้วนะฮะเราคงเห็นนายกใหม่จากทางฝั่งเยอรมันนะครับเพียงแต่ว่าจะมาจากพรรคไหนนะครับก็เป็นการแข่งกันนะครับระหว่าง2ท่านนะครับที่มาจากพรรคใหญ่2พรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้นะครับคือ CDU นะครับแล้วก็SPD นะครับแต่ว่าที่เรียนนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยเคยอยู่ในรัฐเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยนะครับน่าจะมีความต่อเนื่องก็ยังไม่ได้น่าจะสร้างความกังวลให้กับทางฝั่งของยุโรปมากนะถึงแม้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะครับใช่ครับค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยขอมาต่อที่การเมืองของญี่ปุ่นกันด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าหลังวันเลือกตั้งของเยอรมันเนี่ยเขาเลือกวันที่26กันยาพอวันที่29กันยาเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งประธานพรรค LDP คนใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วว่าทางด้านของคุณโยชิฮิเดะซุงะนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาประสงค์ที่จะลาออกแล้วก็จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค LDP ในวันที่29กันยายนนี้ซึ่งเขาจะหมดวาระวันที่30กันยานะคะเขาก็ต้องมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก่อนวันที่29กันยายนนี้นะคะเพื่อที่ว่าเปิดทางให้คนใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยจะทำหน้าที่แทนนะคะก็จะเป็นคนที่สืบต่อตำแหน่งจากทางด้านของคุณซูงะเนี่ยก็จะได้รับ
การเลือกตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นอีกทีนึงประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาจากประเด็นเรื่องของการเมืองอันนี้ในมุมมองของ SCB CIO Office ของเราเนี่ยเรามีการปรับมุมมองของการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะในช่วงตอนที่มีการประกาศลาออกของทางด้านของคุณซุงะด้วยนะคะเป็น slightly positive จากเดิมเนี่ย neutral นะคะโดยที่เรามองว่าดัชนีหุ้นญี่ปุ่นทั้งดัชนีโทปิกแล้วก็ Nikkei 225เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งซึ่งเป็นการได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะจากเรื่องของการเมืองนะคะเราไปดูสถิติในอดีตนะคะผลตอบแทนของทั้งโทปิกนะคะแล้วก็นิเคอิเนี่ยสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีเลยในช่วงของการเลือกตั้งทั่วไปโดยที่ตัวโทปิกเองเนี่ยอินเด็กซ์นะคะสามารถเป็นบวก9ใน10ครั้งตั้งแต่ปี1990แล้วก็นิเคอิเองเนี่ยก็เป็นบวกตลอดเลยนะคะความคืบหน้าทางการเมืองนะคะที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านของหลังจากที่คุณซุงะเนี่ยเขาประกาศลาออกหลังจากที่เขาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับความล้มเหลวในการรับมือของโควิด-19ที่ระบาดนะคะแล้วก็ทำให้คะแนนความนิยมของเขาเนี่ยตกต่ำค่อนข้างมากพอเขามีการลาออกแล้วจะมีการเลือกผู้นำพรรคคนใหม่เพิ่งน่าจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยเนี่ยนะคะก็ได้ส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะแล้วก็เราคิดว่าน่าจะทำให้ฟันฟลูหรือว่าเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นนะคะโดยที่ช่องทาง3ประการหลักๆนะคะที่จะทำให้หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เลยอันแรกก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงของการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าผลการดำเนินงานของตลาดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของนโยบายด้วยว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าออกมาเป็นยังไงอันที่2นะคะการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมักจะสนับสนุนให้นักทุนต่างชาติเนี่ยซื้อหุ้นญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือหุ้นเบต้าสูงและหุ้นวัฒจักรเนี่ยมักจะตอบสนองในทางบวกนะคะจาก Approval Rating ของพรรครัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีใหม่ที่มักจะปรับตัวดีขึ้นหลังการเลือกตั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตัว Seasonal นะคะในช่วงไตรมาส4ของทุกปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพื่อขานรับกับปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็รวมกับความคาดหวังในการปฏิรูปเชิงนโยบายจากมาตรการกระตุ้นต่างๆเนี่ยทำให้เรามองว่าการเมืองของญี่ปุ่นเอ่ยแล้วก็ปัจจัยซัพพอร์ตต่างๆเอ่ยนะคะน่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ค่ะรวมถึงในแง่ของ valuation ด้วยใช่ไหมคุณผู้ตลาดญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับสหรัฐกับยุโรปเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่แพงเท่ากับทางฝั่งสหรัฐกับยุโรปนะครับถ้าเราไปดูตัว forward PE นะครับดูย้อนกลับไปสักประมาณ5ปีเนี่ยนะครับ PE ของยุโรป อยู่ที่ประมาณสักบวก1 SD นะครับตลาด Stock 600เนี่ยหรือว่า S&P 500ของทางอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณบวก 1.5 SD นะครับในตลาดในขณะที่ตลาดของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณค่าเฉลี่ยนะครับอาจจะเกินค่าเฉลี่ยมานิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่อง valuation ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะสนับสนุนเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามองในกลุ่ม DM เนี่ยนะครับถ้าจัดสรรในแง่ของพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราก็จะมองว่าตัวคอพอร์ตของเราเนี่ยนะครับมีสหรัฐกับยุโรปนะครับแล้วตัวญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในซัตเทอร์ไลท์พอร์ตของเราแล้วก็ทางด้านของ EM กันบ้างนะคะทางด้านของ EM เองเนี่ยเราก็มีการปรับมุมมองเหมือนกันนะคะบนตลาดหุ้นจีนจากเดิมเนี่ยที่เรามีมุมมองนะคะneutral กับตลาดหุ้นจีนฝั่ง offshore แล้วก็ปรับมุมมองเป็น slightly negative บนตลาดหุ้นจีนฝั่ง offshore นะคะแต่ในส่วนของตลาดหุ้นจีนฝั่ง onshore ที่เป็นบนดัชนี A-share เนี่ยเรายังมีมุมมองเป็น neutral อยู่เดิมนะคะตอนนี้เองเราอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าทางด้านของธนาคารกลางจีนแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยเขามีแนวโน้มนะคะที่จะออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเศรษฐกิจของเขาในช่วงที่เหลือของปีนี้ลงในแง่ที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวจากการระบาดของเดลต้าในหลายพื้นที่นะคะก็นักลงทุนเองนะคะก็คาดหวังว่าจีนเนี่ยน่าจะมีการลด RRR เพิ่มเติมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินแล้วก็บอนด์ยูของจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดตามแล้วก็จะช่วยหนุนในเรื่องของสภาพคล่องนะคะที่ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วในขณะเดียวกันนะคะนอกจากนโยบายการเงินแล้วนโยบายการคลังของจีนนะคะก็น่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าอาจจะมีการออกพวกพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นนะคะเป็นพันธบัตรพิเศษรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อมาใช้จ่ายในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้เพิ่มเติมมากขึ้นไปด้วยนะคะก็
ถ้าเราไปดูในด้านของตลาดหุ้นก่อนนะคะในด้านของตลาดหุ้นเองเนี่ยเราคงจะไม่สามารถที่จะคาดหวังผลประกอบการได้มากนักบนของตัวจีนนะคะเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนจีนในเอแชร์นะคะในครึ่งแรกของปีเนี่ยออกมาดีแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะขยายตัวชะลอลงนะคะเป็นผลจากฐานที่สูงในปีก่อนแล้วก็จากเศรษฐกิจจีนในไตรมาส3เนี่ยที่มีความเสี่ยงขาลงเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเราไปดูนะคะในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยผลประกอบการของหุ้นจีน A share เนี่ยที่ขยายตัวได้ดีเนี่ยเป็นทั้งในส่วนของรายได้และในส่วนของกำไรนะคะโดยที่รายได้เนี่ยขยายตัวถึงประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะพวกดัชนีสตาร์แล้วก็ไชเน็กนะคะที่รายได้เนี่ยเติบโตค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนกำไรเองนะคะก็มีการเติบโตโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปมองผลประกอบการในช่วงของที่ครึ่งหลังที่เหลือของปีนี้นะคะผลประกอบการในไตรมาส3เนี่ยน่าจะขยายตัวชะลอลงเพราะว่าในเรื่องของฐานที่ค่อนข้างสูงในปีก่อนแล้วก็จากเรื่องของเดลต้าที่มีการระบาดนะคะแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เหลือของปีเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการเติบโตส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราอาจจะต้องมีการคุยกันแล้วก็มีผลกระทบนะคะแล้วกับเรื่องของการลงทุนค่อนข้างมากเลยนะคะคุณชิวก็คือเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองกันหรือ common prosperity นะคะคุณชิวมีมุมมองยังไงบ้างคะทางด้านของเรื่องนี้ค่ะครับก็จริงๆผมว่าการส่งสัญญาณของทางการจีนเนี่ยนะครับในแง่ของการเข้ามาเก็บกวาดบ้านของเขานะครับหรือว่าเข้ามาจัดระเบียบนะครับเข้ามาสร้างความร่ำรวยไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันมีการส่งสัญญาณนะครับมีการออกมาตรการต่อเนื่องนะครับแต่ว่าภาพที่ชัดมากๆนะครับก็คือว่าแนวทางในการทำนโยบายของเขาหลังจากนี้เนี่ยนะฮะจะเน้นนะครับในการจัดระเบียบนะครับในการที่จะสร้างให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอานิสงส์นะครับมีผลดีที่กระจายตัวมากขึ้นนะครับใครที่โตเร็วๆโตเดี่ยวนะครับโดยที่ไม่ได้กระจายความมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติเนี่ยก็จะถูกเข้ามาควบคุมนะครับเราจะเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับจริงๆในครั้งที่แล้วที่เราคุยกันในพอดแคสต์เนี่ยเราก็มีพูดถึงประเด็นเนี้ยนะครับว่าจีนก็ออกมาเข้ามาควบคุมนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่อาจจะโตเร็วมากเกินไปในมุมมองของรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความเซนซิทีฟนะครับในแง่ของความมั่นคงของประเทศนะครับผ่านเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้นะเขามีการเข้ามาจัดการที่เราคุยกันไปนะครับแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้มันในมุมมองของตลาดเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะครับมันเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะว่าภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวนะครับที่เราเรียกว่า regulatory risk เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะเห็นออกมาเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะในเรื่องของการเข้ามาดูแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรต่างๆนะครับเข้าไปดูบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ไปลิสต์ในต่างประเทศพวกนี้นะครับมีการเข้ามาจัดการนี่เสร็จก็มีแผน5ปีออกมานะครับแผน5ปีก็จะหลักการใหญ่ๆก็จะคล้ายๆกับที่เขาจัดการเรื่อง regulatory risk นั่นแหละนะครับส่วน common prosperity นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เข้ามาแต่ถามว่าภาพใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีความต่อเนื่องไหมในการเข้ามาดูแลประเทศเข้ามาเก็บกวาดบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเขาจะดูว่าใครที่จะต้องมีความเข้มงวดมากน้อยต่างกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่แตกต่างไปจากอุตสาหกรรมนะครับแต่แน่นอนอุตสาหกรรมที่มีการถูกเข้ามาควบคุมมากๆเนี่ยนะครับก็จะไม่พ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฟินเทคเกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่มีการนำข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนะครับรวบรวมของข้อมูลลูกค้าไว้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เขาคิดว่ามันโตเร็วเกินไปอย่างเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็มีการเข้ามาควบคุมนะครับรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพของสินค้าเช่นคุณภาพของยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าคุณภาพของผู้ร่วมทำธุรกิจด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นลูกจ้างนะครับเป็นไรเดอร์นะครับเป็นคนขนส่งสินค้าให้พวกนี้เขาได้รับ
ค่าจ้างที่เป็นธรรมหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันนะครับที่ผ่านมาครับค่ะทีนี้มีอีกมาตรการหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันนิดนึงนะคะก็คือมาตรการที่คุมเกี่ยวกับเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์อะค่ะคุณชิวคือครตัอบนนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าทางการจีนเนี่ยเขาก็มาควบคุมนะคะความร้อนแรงในภาคอสังหาแล้วก็จะมีประเด็นนะคะเพื่อผู้พัฒนาอสังหาอย่างเช่นทางด้านของเอเวอร์แกรนด์อย่างเงี้ยค่ะครับที่มีปัญหานะคะคุณชิวมองว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคะในระยะต่อไปค่ะนี่เป็นประเด็นสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นประเด็นใคหญ่่ะที่มีการพูดถึงกันในสื่อต่างๆมากนะครับก็บางสื่อก็เล่นใหญ่นะครับพูดแบบน่าตกใจมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทางทีมงานเราประเมินกันเนี่ยนะครับก็คือประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือว่าประเด็นเรื่องของ Evergrande เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของบริษัท Evergrande นะครับเป็นเรื่องของความเสี่ยงของบริษัทเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่ความเสี่ยงของทั้งระบบนะครับความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะครับความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยนะครับมันก็ประเด็นใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือเขามีหนี้ที่ต้องจ่ายรออยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วบริหารสภาพคล่องไม่ทันนะครับบวกกับภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับอย่างที่คุณปุ้ยเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นภาคที่รัฐบาลเนี่ยพยายามควบคุมอยู่นะครับทีนี้พออยู่ภายใต้อุตสาหกรรมที่รัฐบาลควบคุมด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองก็มีปัญหาสภาพคล่องด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ความกังวลนะครับที่ตลาดจับตามองนะครับก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่จะกลายเป็นsystematic risk จากประเด็นนี้สูงไหมเรายังคิดว่าไม่นะครับแน่นอนตอนนี้ถ้าเราดูจากเรื่องของเครดิตเรตติ้งที่ถูกปรับลดลงมาจากหลายๆเอเจนซี่เนี่ยก็ต้องเรียกว่าโอกาสที่เขาจะ default เนี่ยมันสูงมากแหละนะครับสำหรับตัว Evergrande นะครับรัฐบาลนะครับจะเข้ามาช่วยไหมนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นasset management company นะครับหัวหลงเนี่ยนะครับที่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับที่เรื่อง default พวกนี้รัฐเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเพราะว่าทางการจีนก็กลัวว่าผลกระทบมันจะลามนะครับในแง่ของเสถียรภาพของระบบการเงินเขาจะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาช่วยเนี่ยก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็จัดการได้ค่อนข้างอยู่หมัดครับแต่ในกรณีของ Evergrande เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นผลกระทบที่เป็นปัญหาเฉพาะบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยนะครับถ้าเขาประเมินแล้วว่ามันไม่ได้ลามไปสู่ความเสี่ยงของทั้งระบบเนี่ยเราประเมินว่าความช่วยเหลือหรือว่า bail out จากทางการจีนสำหรับตัว Evergrande เนี่ยนะครับอาจจะเป็นลักษณะslow and selective นะครับก็คือไม่ได้รีบเข้ามาช่วยทันทีทันใดนะครับเพราะอันนี้มันเป็นปัญหาของคุณเองที่คุณบริหารสภาพคล่องไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่ได้ช่วยทุกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับ Evergrande นะครับกลุ่มแรกๆที่เขาจะช่วยเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่จองบ้านไปแล้วนะครับซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยเนื่องจากว่าทางการจีนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการประท้วงมีโซเชียลอันเรสต์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทางการจีนระวังมากนะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนที่ซื้อบ้านนะครับคนที่เข้ามาดาวบ้านกับทางเอเวอร์แกรนด์ไว้เนี่ยกลุ่มนี้น่าจะได้ความช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็อาจจะตามมาด้วยซัพพลายเออร์ของ Evergrande นะครับที่อาจจะไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการเนี่ยแล้วจะมีปัญหาทางด้านกิจการของเขาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีการเข้ามาช่วยเหลือนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งจริงๆ Evergrande ก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ไม่ใช่พอร์ตใหญ่ของแบงก์ในจีนนะครับเพราะว่าจริงๆก็อาจจะมีบางแบงค์ที่มี exposure เยอะหน่อยนะครับแต่ก็มีอยู่ไม่กี่แบงค์นะครับแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นสถาบันการเงินเนี่ยแน่นอนเรื่องของเสถียรภาพทางระบบการเงินเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทางการจีนค่อนข้างให้ความสำคัญ
นะครับเพราะถ้ามันมีปัญหาลามมาถึงธนาคารนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐตามมาด้วยนะครับแต่สำหรับกลุ่มเจ้าหนี้หรือกลุ่มผู้ที่ลงทุนใน products ทางการเงินของ Evergrande เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ท้ายที่จะรับความช่วยเหลือนะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ต้องเรียนว่าคงเป็นประเด็นที่กระทบกับ Evergrande เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะกระทบกับตลาดหุ้นกู้ High Yield ของจีนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนเซนติเมนต์มันคงไม่ค่อยดีแหละนะครับถ้าเราดูตัวสเปรดของ High Yield Bond ในจีนตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับขึ้นแบบทั้งเร็วใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเอ๊ะมันจะลามปามไปถึงขนาดที่จะเป็นความเสี่ยง systematic risk เลยไหมเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะเข้ามา step inชัดเจนมากเลยค่ะก็คือบนภาพของทางด้านของตลาดหุ้นกู้เอกชนของจีนโดยเฉพาะประเภท High Yield นะคะทีนี้ถ้าบนขอกลับมาที่บนหุ้นแบบโดยสรุปรวมๆของกลยุทธ์ของเราบนหุ้นจีนเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะที่คุณชิวพูดเนี่ยว่าเซกเตอร์ต่างๆที่จะโดนผลกระทบเนี่ยถ้าเราเลือกไปดูนะคะแต่ละเซกเตอร์เราจะพบว่าหุ้นในฝั่งของตัวที่กระทบมากๆเนี่ยจะเป็นหุ้นที่อยู่ในจีนออฟชอร์มากกว่าจีนออนชอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยังต้องหลีกเลี่ยงบนทางด้านของหุ้นจีนฝั่งออฟชอร์ที่จะค่อนข้างมีพวกตัวหุ้นในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการคุมเข้มของทางการจีนเยอะๆอยู่ด้วยออกไปนะคะทีนี้เรามาที่ประเทศบ้านเราบ้างตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะคะตอนนี้เรามีมุมมองเป็น slightly negative นะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของ valuation หุ้นไทยเองเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างตึงตัวนะคะจากในเรื่องของเรามีการระบาดของทางด้านของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อมากขึ้นนะคะทำให้ถ้าดูในแง่ของการปรับประมาณการตัวเลข GDP เนี่ยมีการปรับประมาณการ GDP ของทางด้านของ consensus ใน Bloomberg เนี่ยนะคะสิ้นปี2021เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2% เองนะคะแต่ว่าบาง house เนี่ยก็จะยังมีการปรับลดตัว GDP ตัวนี้เนี่ยลดลงมาต่ำกว่านี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวนะคะในขณะที่ปีหน้านะคะ GDP อยู่ที่ประมาณ 4.05% นะคะที่ทางด้านของ Bloomberg Consensus เขาคาดการเอาไว้ซึ่งเรามาดูทางด้านของ EPS บ้างนะคะสิ้นปีนี้ที่ Bloomberg คาดการนะคะที่เป็น12 month forward PE จะอยู่ที่ประมาณ 84.3 บาทแล้วก็ปีหน้าอยู่ที่ 95.4 บาทนะคะก็จะเห็นว่ายังมีแนวโน้มนะคะที่ผลประกอบการในช่วงของครึ่งหลังของปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยจะมีการปรับลดลงมาได้อีกนะคะเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวนะคะทำให้มีโอกาสสูงมากนะคะที่จะไปกระทบกับในเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เป็นแรงกดดันเซตอินเด็กซ์เนี่ยให้มีการปรับตัวลดลงได้นะคะโดยที่ยอดขายเองเนี่ยน่าจะกระทบจากการเปิดเมืองที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็พวก for profit margin หรือว่า earning ต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้จะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถ้าเราไปดู valuation นะคะของทางด้านของหุ้นไทยที่เป็นทางด้านของ forward PE เนี่ยจะพบว่าตอนนี้เทรดค่อนข้างตึงตัวนะคะโดยที่ forward PE 12 month นะคะในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.7 เท่านะคะซึ่งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเนี่ยที่ประมาณ 1SD นะคะแล้วก็ยังเทรดที่ระดับที่ค่อนข้างเป็นพรีเมียมเมื่อเทียบกับ MSCI Asia XJ8 นะคะอยู่ที่ประมาณ 23.6% อีกด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะคะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบฟื้นตัวไปไกลได้มากหนักนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพตลาดหุ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันจะมีตลาดหุ้นอันนึงนะคะที่ช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบทางประเทศเขาเนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบาดของเดลต้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือเวียดนามของเราที่เราเคยมีมุมมอง slightly positive มาตลอดเลยไม่ทราบว่าคุณชิวเห็นว่าเราควรเปลี่ยนมุมมองหรือว่ายังมีมุมมองแบบเดิมคะครับก็สำหรับเวียดนามเนี่ยเรายังคงมุมมองนะครับเป็น slightly positive ต่อนะครับคือเรายอมต้องยอมรับว่าผลกระทบของการระบาดจากเดลต้าแวเรียนต์เนี่ยในเวียดนามเนี่ยจริงๆก็รุนแรงนะครับไม่ใช่ไม่รุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดว่ามันไพรซ์อินไประดับหนึ่งแล้วนะครับในตัวของราคาหุ้นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณปุ้ยบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณบวก 1SD นะครับประมาณสัก 17.7 เท่า PE 12 month forward ใช่ไหมครับเวียดนามตอนนี้
เทรดอยู่ที่ประมาณสัก 13.4 เท่านะครับเป็นประมาณเกือบลบ1 SD ของเราบวก1 SD ของเขาลบ1 SD นะครับของเขาถูกกว่านะครับแน่นอนไตรมาส3เนี่ยผลกระทบเรื่องเดลต้าเนี่ยคงไม่ต่างกับบ้านเรานะครับเขาคงต้องเห็นเรื่องของ GDP ที่ชะลอลงเรื่องของ Earning ที่ชะลอลงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในแง่ของการฟื้นตัวนะครับเวียดนามเนี่ยก็จะได้เปรียบในแง่ที่ว่าเรื่องของภาคการส่งออกของเขาเนี่ยมันโตดีจริงๆนะครับบวกกับการปิดเมืองที่เข้มข้นนะครับเวียดนามนี่เวลาปิดเมืองทีเข้มข้นจริงๆนะครับมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปควบคุมเลยนะครับก็เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยจริงๆเขาก็เร็วนะฮะไม่ได้ช้าไปกว่าเราเลยนะครับแล้วก็เมืองใหญ่ๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็อย่างฮานอยอย่างโฮจิมินห์เนี่ยนะครับเข้าใจว่าเข็ม1เข็มเป็นอย่างน้อยเนี่ยเกิน 90% ของประชากรในแต่ละเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่รอบเดียวที่เรามาคุยกันนะครับประเภทของวัคซีนที่ฉีดเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับอย่างน้อยประสิทธิภาพไม่ลดอ่ะเวลาเจอสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะว่า 90% ของวัคซีนที่ฉีดในเวียดนามเนี่ยเป็นเทคโนโลยี mRNA แล้วก็ viral vector เป็นหลักนะครับเราก็เลยคิดว่าในระยะข้างหน้านะครับแน่นอนโควิดคงไม่ได้หายไปอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามานะครับเพราะประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วแล้วก็ประเทศที่ฉีดวัคซีนที่ประสิทธิภาพไม่ลดเวลาเจอสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องกลับมาปิดเมืองเข้มข้นอะไรกับประเทศที่ใช้อีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเวียดนามเราก็เชื่อว่าน่าจะมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับพอมาดู valuation ที่มันถูกลงมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่ายังเป็นจุดที่น่าเข้าสะสมอยู่สำหรับตลาดหุ้นเวียดนามครับค่ะโอ้ชัดเจนกันครบกันเกือบทุกตลาดแล้วนะคะบนทางด้านของตลาดหุ้นแล้วเราก็มีการแตะไปที่ทางด้านของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยนะคะของจีนทีนี้เนี่ยเรามาสรุปเป็นภาพของ asset allocation แล้วก็อยากให้คุณชิวแนะนำนะคะบนภาพรวมสรุปอีกครั้งหนึ่งรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันแล้วก็หลีดด้วยค่ะครับในแง่ของ asset allocation strategy นะครับจริงๆเราคุยกันแต่รอบที่แล้วนะครับว่าการจัดพอร์ตของทาง SCB CIO เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างshelter นะครับการหาที่หลบพายุQE tapering เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นหุ้นกลุ่ม DM เป็นหลักนะครับคอพอร์ตของเราเนี่ยก็คือสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับ satellite พอร์ตเราตัวนี้คือญี่ปุ่นนะครับในแง่ของinvestment style เนี่ยนะครับอย่างที่คุณปุ้ยเรียนเมื่อตอนแรกๆนะครับของรายการว่าหุ้นกลุ่ม growth เนี่ยนะครับในช่วงที่มี QE tapering รอบปี2013เนี่ยเขาก็ถูกกระทบน้อยนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจากการที่ตลาดเนี่ยก็รับรู้อยู่แล้วว่าจะมี QE tapering มาพอสมควรแล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับตัว yield เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นแบบช้าๆนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปทำร้าย valuation ของหุ้นกลุ่ม growth มากนักนะครับการที่เราต้องอยู่กับโควิดอยู่ไปอีกนานเนี่ยนะครับเรื่องของ work from home เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เราจะต้องอาศัยใช้มันอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะยังอยู่เราไปอีกนานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่ม growth ก็เป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นในช่วงนี้นะครับในตลาด EM เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลนะครับว่าในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช้าแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่านโยบายการเงินของประเทศพัฒนาแล้วกำลังจะปรับเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับ EM ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้น อย่างตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าเป็นตลาด A share เราเป็น neutral นะครับถ้าเป็น S share ก็เป็น slightly negative นะครับของไทยก็เป็น slightly negative ในอาเซียนเราชอบเวียดนามที่สุดนะครับในแง่ของ alternative investment นะครับตัวทองคำเนี่ยเราเป็น neutral อยู่นะครับเราคิดว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยมันยังมีเรื่องของเรื่องของ yield ที่ขยับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทองคำไม่น่าจะ perform ได้ดีใน environment แบบนี้นะครับส่วนน้ำมันเนี่ยเรายังเป็น slightly negative อยู่นะครับราคาที่ขยับขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดูค่อนข้างแพงในมุมมองของเรานะครับบวกกับปัจจัยที่ทำให้ขึ้นเนี่ยมันมาจากการตึงตัวของซัพพลายในระยะสั้นนะครับตัว
พายุไอดาที่เข้ามาในกัลฟ์ของเม็กซิโกเนี่ยนะครับเราคิดว่าอันนี้มันเป็น one off เอฟเฟกต์นะครับเป็นผลกระทบระยะสั้นเนี่ยพอพายุมันหายไปเนี่ยซัพพลายกลับมาราคาน้ำมันมันก็น่าจะเริ่มชะลอลงมานะครับในตัวของREITs นะครับซึ่งเราแยกการประเมินเป็น REITs ของประเทศพัฒนาแล้วหรือว่า DM REITs นะครับกับ Asian REITs เนี่ยเราเป็น neutral ทั้งคู่นะครับ recommendation เพียงแต่ว่าเหตุผลเนี่ยค่อนข้างต่างกันฝั่ง DM REITs เนี่ยการฟื้นตัวชัดเจนนะครับผลประกอบการฟื้นเรียบร้อยแล้วแต่ราคาแพงไปนิดหนึ่งนะครับตัว REIT ของ DM เนี่ยราคาตัวเนี้ยสูงกว่าช่วงก่อนโควิดละนะครับใกล้ๆกับอาจจะมีขยับลงมาบ้างใกล้ๆช่วงก่อนโควิดนะครับแต่ก็ถือว่าราคามันฟื้นตัวไปมากแล้วนะครับในขณะที่ Asian REIT เนี่ยถูกนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวดูเหมือนจะมีความเสี่ยงรออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะ REIT ในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นอะไรที่เป็น REIT ที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ยังต้องอาศัยกำลังซื้อในประเทศอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการเปิดเมืองของเราก็คนเริ่มกลับไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยยังห่างอยู่ค่อนข้างมากนะครับทั้งในแง่ของ occupancy rate หรือว่าเรื่องของค่าเช่านะครับที่ยังมีการต้องช่วยเหลือผู้เช่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงแม้จะถูกแต่ว่าเอาลุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เลยให้เป็น neutral นะครับค่ะวันนี้เราก็ได้ภาพครบเลยนะคะบนประเด็นทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วก็การจัดสรรเป็น asset allocation ด้วยนะคะก็สำหรับเอพิโซดที่2นี้นะคะพวกเรา2คนก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะมาพูดให้กับทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอพิโซดถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Investment Insight by SCB Chief Investment Office